สวัสดีเมื่อเช้าเสร็จกิกครับนี่เราอยู่กับ Redmi Pro นั่นเองฮะตัวนี้เป็นตัว32กิกนะฮะใช้ Helio X20 นะฮะแล้วก็การ์ดจอโอ๊ยนะฮะเราดูว่าเล่นเกมไหวไหมนะเดี๋ยวเบาเสียงหน่อยดังเกินไปนี่เขาบอกเกมนี้เอฟเฟกต์สูงๆนะฮะแต่นั้นดูว่ามันขำขันน่ะโอ้โหระดับนี้นะสำหรับใครที่คิดว่า MediaTek แบบว่าไม่ได้เรื่องสู้ Snapdragon ไม่ได้นี่อาจจะต้องคิดใหม่นะฮะมันไม่ได้แย่เลยนะฮะสำหรับ MediaTek แต่จะบอกว่าตัวของการอัปเดตต่างๆนี่ถ้าเป็น MediaTek กับ Xiaomi เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่ามันมีการทอดทิ้งไปใน Redmi Note 3ที่เป็นตัว MediaTek นะฮะโอ๊ยนะฮะก็ตรงนี้ก็น่าเสียดายถ้าเกิดว่าซื้อตัวนี้ไปเนี่ยก็คาดหวังรอม Global นี่ไม่รู้เลยว่าจะออกมาหรือเปล่าตอบไม่ได้จริงๆนะฮะแต่ถ้าเป็น Snapdragon 650อย่างเงี้ยมันออกมาแล้วไงมันก็จะแบบมั่นใจได้ว่ามีรอม Global แน่นอนนะฮะก็ไหลลื่นสบายๆเนาะสำหรับ Redmi Pro นะใครที่จะซื้อมาเล่นเกมนะฮะสบายมากนะฮะส่วนการเล่นแล้วเนี่ยเครื่องก็จะมีความอุ่นๆขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะสบายฮะเล่นได้สบายมันอุ่นนิดนึงฮะแต่ไม่ได้ร้อนนะฮะ MediaTek เขาจะค่อนข้างดังเรื่องของการควบคุมพลังงานแล้วก็ความร้อนนะฮะในขณะที่ประสิทธิภาพนี่ยังถือว่าทำงานได้ดีอยู่นะฮะนั่นคือจุดเด่นเลยนะของ MediaTek นะฮะก็เท่าที่เล่นดูเนี่ยก็ไหลลื่นเนาะคงไม่มีอะไรผิดพลาดอะไรนะทุกคนก็คงจะเห็นมีโหมดออโต้เพลย์นะฮะดีจังนี่ฮะสบายฮะบางคนบอกโอ้โหที่เกมที่นัดดุดเล่นมันดูเอฟเฟกต์ไม่ธรรมดาแบบธรรมดาไปอะไรเงี้ยผมบอกมันเล่นเกมฮิตหน่อยนี่ไงสบายมากนะฮะจะเอาเท่าไหร่อ่ะมาเหอะนะฮะสบายสบายนะฮะโอเคนะฮะนี่ฮะการเข้าคัสซีนต่างๆก็ไหลลื่นเลยนะฮะและนี่คือ Redmi Pro นั่นเองฮะสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะ